ด้วยความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับวิทยุชุมชน New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพสวัสดีครับดิฉันเสาวลักษณ์อิทธิเวศและผมบุญชัยอิทธิเวศนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังใจครอบครัวทางสถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้ New Life Radio FM 96.75 MHz ทางรายการของเรานะครับอยากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านครอบครัวให้มีกำลังใจเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นและมีความสุขนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่ก่อนอื่นขอเชิญรับฟังเพลงจากทางรายการก่อนนะครับคุณผู้ฟังคะชีวิตของคนเราที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่หรือครอบครัวก็เช่นกันนะคะเมื่อการเวลาผ่านไปชีวิตคู่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะคุณเคยถามตัวเองแบบนี้ไหมคะว่า
ทำไมจึงไม่เหมือนเดิมนั่นน่ะสิคะทำไมชีวิตคู่จึงไม่เหมือนเดิมตอนแต่งงานใหม่ๆช่างเอาใจสารพัดแต่เดี๋ยวนี้ไม่สนใจใยดีเลยแต่ก่อนนี้เคยเปิดประตูรถให้แต่เดี๋ยวนี้หากเดินไปยังไม่ถึงรถรถก็ออกวิ่งไปแล้วไม่ใช่เฉพาะคู่ที่แต่งงานมานานแล้วนะคะที่อะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมคู่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆก็มีปัญหาเช่นเดียวกันมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานได้6เดือนได้บอกไว้ว่าทำไมความรักมันเปลี่ยนแปลงเร็วจังตอนเป็นแฟนกันเขาโทรศัพท์หาดิฉันเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนแต่เดี๋ยวนี้ทั้งวันก็ไม่เคยโทรมาหาเลยคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอาจจะเคยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทำนองคล้ายคลึงกันนี้บ้างใช่ไหมคะในความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตเพราะชีวิตก้าวไปไม่หยุดนิ่งดังนั้นชีวิตคู่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอที่เห็นชัดเจนก็คือการเปลี่ยนแปลงตามวงจรชีวิตนั่นเองจากการที่คุณอยู่ตัวคนเดียวมาเป็นอยู่กับอีกคนหนึ่งแล้วคุณก็มีลูกต่อมาลูกของคุณโตขึ้นและแยกจากครอบครัวไปแล้วชีวิตก็เหลือกันเพียงสองคนตายายนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดการได้แต่บางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงที่คาดการไม่ได้นะคะเช่นคนหนึ่งต้องเจ็บป่วยล้มหายตายจากไปหรือไม่ก็เกิดการหย่าร้างแยกทางกันขึ้นมาสรุปแล้วชีวิตไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมความปรารถนาให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติและไม่อาจจะเป็นไปได้นะคะความรักก็เช่นเดียวกันค่ะหากคุณคาดหวังว่าชีวิตรักของคุณจะเหมือนเมื่อตอนรักกันใหม่ๆหรือชีวิตคู่ของคุณเมื่อปีที่10จะเหมือนกับเมื่อตอนที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์คุณก็จะต้องผิดหวังแน่ค่ะคุณผู้ฟังคะความรักแบบมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะมันไม่ได้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ดังชื่อของนวนิยายโรแมนติกและมันก็ไม่ได้หวานชื่นอยู่ทุกนาทีในบางคู่เมื่อเริ่มต้นแต่งงานอาจรักกันไม่มากแต่อยู่ๆไปความรักก็งอกงามขึ้นและหยั่งรากลึกขึ้นแต่ในขณะเดียวกันบางคู่เริ่มต้นด้วยความรักหวานจ่อยยังไม่ทันข้ามปีก็ขมปีเสียแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะด้วยเหตุที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงรู้จุดอ่อนของมนุษย์ที่เป็นสามีในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์จึงได้สั่งให้สามีจงรักภรรยาของตนค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพครับความสัมพันธ์นั้นสำหรับคู่สมรสหรือว่าสามีภรรยานะครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองที่เคยหวานชื่นในช่วงที่เข้าใหม่ปามันนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับความรักตอนใหม่ๆนั้นดูเหมือนว่ายังร้อนแรงอยู่คุณมีความใกล้ชิดผูกพันกันมากคุณพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันและทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพอใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับความจริงก็คือว่าความรักนั้นก็จะค่อยๆเย็นลงไปตามกาลเวลาความตื่นเต้นที่เคยมีมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปแต่ละฝ่ายก็จะเกิดความเคยชินต่อกันและกันความใกล้ชิดมันก็จะลดลงการปรับตัวเข้าหากันก็จะลดลงไปด้วยนะครับแม้ความสุขความพอใจของอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญแต่คุณก็ไม่ได้นึกถึงมันมากหรือลงทุนลงแรงให้มันมากเหมือนกับแต่ก่อนนะครับจากการศึกษาในคู่สมรสที่แต่งงานมานานกว่า10ปีได้พบว่าในที่สุดแล้วความสัมพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้หลายรูปแบบนะครับอยากจะยกตัวอย่างดังเช่นแบบที่1คู่สมรสบางคู่ที่แต่งงานกันมาแล้วนะครับอาจจะมีความตึงเครียดตลอดเวลาที่เป็นเช่นนี้เพราะต่างฝ่ายต่างเก็บกดความขัดแย้งเอาไว้ไม่แสดงออกมาทำให้ความขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องนะครับและแบบที่2ก็คือความซ้ำซากจำเจคู่สมรสบางคู่ความตื่นเต้นและความรู้สึกรักใคร่ที่มีในช่วงแรกตอนแต่งงานนั้นได้หายไปจนหมดสิ้นแม้จะไม่มีความตึงเครียดจากความขัดแย้งใดๆก็ตามแต่ก็มีความน่าเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาแทนนะครับและในแบบที่3นะครับจากการศึกษาคู่สมรสที่แต่งงานกันมาแล้ว10ปีนะครับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปก็คือต่างคนต่างอยู่ในที่นี้หมายความว่า
ทั้งเขาและเธอไม่ค่อยมีความผูกพันกันทางอารมณ์ต่อกันความหวังในชีวิตคู่ก็เหลือเพียงเล็กน้อยและแบบที่4นะครับทั้งสองฝ่ายต่างมีความสุขแบบนี้หมายความว่าทั้งคู่มีความพึงพอใจกันมีชีวิตชีวาและร่วมมือร่วมใจเป็นทีมเดียวกันแต่น่าเสียดายนะครับแบบที่4หรือแบบสุดท้ายนี้พบน้อยที่สุดพักฟังเพลงสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฟังค่ะคู่สามีภรรยามักจะคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเช่นภรรยาจะคิดว่าสามีเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปมากตอนรักกันใหม่ๆไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยช่วงเป็นแฟนกันคุณอาจจะไม่รู้จักเขาดีพอเพราะคุณไม่ได้อยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะคะความรักแบบโรแมนติกก็ปิดตาคุณอยู่ด้วยความบกพร่องของเขาอยู่ที่นั่นแต่คุณก็มองไม่เห็นเขาชอบสังสรรค์กับเพื่อนชอบกินเหล้ากินเบียร์อยู่แล้วแต่คุณคิดว่าไม่เป็นไรเธอเป็นคนอารมณ์เสียง่ายแต่คุณก็คิดว่าคุณเปลี่ยนนิสัยเธอได้เราคงเคยได้ยินผู้หญิงบางคนบ่นเช่นนี้ว่าเมื่อก่อนแต่งงานผู้ชายเป็นแบบหนึ่งแต่พอแต่งงานแล้วเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งภรรยาคนหนึ่งเล่าว่า
ก่อนแต่งงานสามีเอาใจเธอสารพัดซื้อของแพงๆให้มีดอกไม้ช่อใหญ่มาให้แทบทุกครั้งที่พบกันแต่พอแต่งงานแล้วเขาเอาใจน้อยลงดอกไม้นั้นไม่ต้องพูดถึง5ปีจะมีสักครั้งหนึ่งแถมยังบ่นบ่อยๆอีกว่าเธอใช้เงินมากลองเดาดูสิคะว่าทำไมเขาจึงเปลี่ยนไปคำตอบที่ได้รับก็คือว่าเขาเป็นห่วงเรื่องค่าผ่อนบ้านและเรื่องค่าเล่าเรียนลูกคุณจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ไหมคะในอีกแง่หนึ่งนะคะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาแคร์ครอบครัวห่วงใยในสวัสดิภาพความมั่นคงของครอบครัวต่างหากหากคุณมองการเปลี่ยนแปลงในแง่บวกนะคะคุณจะยอมรับมันได้มากขึ้นและไม่ผิดหวังกับมันมากนักนะคะคุณผู้ฟังคะจากที่บอกแล้วว่าคุณคิดว่าอีกฝ่ายนึงเปลี่ยนแปลงแท้จริงคุณเองก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะไม่ใช่เขาหรือเธอเท่านั้นที่เปลี่ยนคุณเองก็เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันเพราะคุณคุ้นเคยกับเขามากขึ้นใช่ไหมคะคุณก็เลยไม่ค่อยแคร์เรื่องผมเผ้าหน้าตาเวลาอยู่กับเขาเพราะคุณผ่อนคลายมากขึ้นเวลาอยู่กับเขาหรือเธอคุณก็เลยทำอะไรแบบไม่ระมัดระวังจะพูดจาห้วนๆจะทำอะไรก็ไม่นุ่มนวลเหมือนเมื่อแต่ก่อนนี้นะคะคุณรู้ว่าเขาเปลี่ยนไปแต่เขาเคยบอกไหมว่าคุณเองคุณก็เปลี่ยนไปเช่นกันรูปร่างคุณก็เปลี่ยนไปคุณทราบไหมคะหากคุณมองตนเองอย่างยุติธรรมนะคะคุณก็จะพบว่าตนเองก็เปลี่ยนไปมากเช่นกันฉะนั้นอย่ารู้สึกแย่มากเกินไปนะคะที่เขาเปลี่ยนไปหรือปฏิบัติต่อคุณไม่เหมือนเดิมยิ่งกว่านั้นหากคุณมองให้ดีคุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณก็มีส่วนผลักดันหรือกระตุ้นให้เขาเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันอย่าลืมนะคะว่าปฏิสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นวงกลมเป็นวงจรนะคะคุณแต่ละคนมีผลต่อการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นในชีวิตคู่จะต้องยอมรับนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดานั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตคู่ของคุณผิดปกตินะคะไม่ใช่เขาคนเดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนคุณเองก็เปลี่ยนแปลงด้วยมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกอย่างจะต้องเหมือนเดิมการคาดหวังอย่างนั้นจะทำให้คุณผิดหวังเปล่าๆนะคะการที่คิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความเพ้อฝันหากจะคาดว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมดังนั้นจงยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสงบใจดีกว่าโดยรู้ว่าเพราะวันเวลาไม่เคยหยุดนิ่งชีวิตจึงไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่จะบอกให้คุณผู้ฟังทราบว่าพระเจ้าทรงไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเป็นอยู่วันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจความรักของพระองค์ก็มั่นคงไม่เคยยั้งหยุดพระเมตตาของพระเจ้าก็ไม่สิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะผลดีในทุกสิ่งตา
คุณผู้ฟังที่เคารพครับแม้การเปลี่ยนแปลงนะครับจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดหรือเลือกได้นะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีหรือเลวนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแม้จะแต่งงานกันมาแล้ว20ปีก็ตามนะครับแต่คุณก็สามารถทำให้ชีวิตคู่ของคุณนั้นมีความสุขได้หรือคุณอาจจะทำให้มันเป็นชีวิตที่ทุกข์ระทมแม้เพิ่งแต่งงานมาไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือนก็ตามสิ่งที่คุณทั้งคู่ที่เป็นสามีภรรยาควรทำนะครับไม่ใช่การหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทางบวกไม่ใช่ลบให้ความรักของคุณทั้งสองมั่นคงขึ้นไม่ใช่อ่อนแอลงนะครับให้ชีวิตคู่ของคุณมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่สุขน้อยลงคุณผู้ฟังครับจงจำไว้ว่าคุณสามารถควบคุมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ชีวิตคู่อย่างไรนะครับแม้เขาหรือคุณจะเปลี่ยนไปอายุมากขึ้นและความรักไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมแต่หากคุณมีการอุทิศตัวที่ดีต่อกันมีความรักเอาใจใส่และเข้าใจซึ่งกันและกันมีการตอบสนองต่อกันและกันอย่างดีและเหมาะสมและเสมอต้นเสมอปลายนะครับและคุณควรจะพยายามช่วยกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในพระคริสต์ธรรมบัมพีได้กล่าวไว้ถึงความจริงฝ่ายวิญญาณข้อหนึ่งบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่คือความจริงฝ่ายวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์หรือคนที่เชื่อศรัทธาในพระองค์นะครับจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนพระลักษณะของพระองค์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันนั้นเมื่อคุณมาผูกพันกันคุณจะต้องยอมรับว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปต้องมีการปรับตัวเข้าหากันเพื่อที่จะสร้างครอบครัวให้มีความสุขและมั่นคงยืนยาวนะครับถ้าหากคุณพยายามที่จะช่วยกันสร้างครอบครัวให้เป็นไปอย่างถูกต้องและการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถที่จะยอมรับกันได้ชีวิตคู่ของคุณทั้งคู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่ใช่แย่ลงนะครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับหวังว่าเนื้อหาสาระที่เราได้นำเสนอแก่คุณผู้ฟังไปในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาครอบครัวคุณผู้ฟังให้ดำเนินไปได้อย่างมีความสุขและมั่นคงนะครับรายการพลังใจครอบครัวของเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะครับทางสถานีวิทยุชุมชน New Life Radio FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังหากมีความต้องการที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องครอบครัวหรือต้องการเขียนจดหมายมาที่จะพูดคุยกันก็สามารถทำได้นะครับโดยจ่าหน้าซองถึงรายการพลังใจครอบครัวเลขที่307รามคำแหง68แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพ10240หรือจะโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเราก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์02-735-2130-1ต่อ117อีกครั้งหนึ่งนะครับโทรศัพท์02-735-2130-1ต่อ117
วันนี้เราทั้งสองต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ